สักลายมือเศรษฐีวันนี้อาจารย์จะมาสักลายมือตัวเองนะคะก็สำหรับการสักลายมืออาจารย์จะเป็นคนวางเส้นนะคะด้วยตัวอาจารย์เองซึ่งการวางเส้นอาจารย์จะใช้การวางโดยการต่อเส้นจากลายมือจริงๆแล้วเชื่อมไปยังเส้นที่จะเป็นลายมือเศรษฐีซึ่งจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ดูลายมือมานะคะเป็นจำนวนเป็นพันๆมือเนี่ยอาจารย์ก็จะมองเห็นว่าคนที่ลายมือดีๆลายมือเศรษฐีคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เขาจะมีเส้นอะไรกันบ้างอาจารย์จะนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาวางลายเส้นในลายมืออาจารย์เองนะคะเพื่อที่จะต่อเส้นให้กลายเป็นลายมือเศรษฐีค่ะพอล่างลายเส้นเรียบร้อยก็จะไปถึงกระบวนการการสักก็จะมีอาจารย์สักลายนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการสักมาสักลายมือให้ซึ่งในการสักก็จะต้องสักทีละเส้นนะคะโดยใช้น้ำมันในการสักอาจารย์จะไม่ใช้สีที่เป็นสีแดงในการสักเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ลายมือมันจะเป็นสีแดงอะไรก็ตามมันดูเหมือนไม่มั่นใจนะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวอาจารย์เองนะแล้วด้วยความเป็นข้าราชการการสักลายมันถูกห้ามอยู่แล้วแต่สำหรับการสักน้ำมันมันเป็นอะไรที่คงความขลังนะคะอาจารย์ใช้น้ำมันในครั้งนี้ใช้น้ำมันจันทร์หอมก้าวกลิ่นในการสักนะคะเพื่อพุทธคุณก็คือเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ในเรื่องของคงกระพันชาตรีไปด้วยเพราะว่าอยากได้การป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะจากนั้นอาจารย์จะสักอาจารย์สักลายก็จะสักให้ทีละเส้นละเส้นนะคะตามที่อาจารย์เอเนี่ยเป็นคนกำหนดให้อาจารย์สักลายเป็นคนสักพออาจารย์สักลายสักครบทุกเส้นที่อาจารย์เอได้วางเส้นไว้แล้วก็จะมีการที่จะลงคาถากำกับลายสักอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก่อนที่จะลงคาถากำกับก็จะมีการลงทองปิดทองด้วยทองคำเปลวแท้นะคะแล้วก็บริกรรมคาถาเพื่อที่จะเสริมมงคลสิริมงคลเรียกโชคลาภเงินทองความสำเร็จให้บังเกิดนะคะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานี่มาลาภะลาภะมาหาเจ้าโอมพิมเอหิมะมะนะมะนี่มาเงินทองไหลมาเทมานะชาลี